ทวนสิทธิ์ในโครงการ 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ค่ะทีนี้คือตัวเลขนะคะของประชาชนที่ได้รับโอนเงินไปแล้วเนี่ยเมื่อช่วงค่ำกับช่วงดึกเนี่ยยังคงไม่ตรงกันไม่แน่ใจนะคะว่าจะ11ล้านหรือว่า12ล้านคนแต่เอาเป็นว่าทางคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตนเองเนี่ยพร้อมทั้งคุณสนธิรัตน์สนธิเจียระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อรายงานความคืบหน้าค่ะคือในมุมของคุณอุตมะเนี่ยเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือไปแล้วกว่า12ล้านคนส่วนที่ตกหล่นกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์ก็หลังจากนี้นะคะก็คงจะได้มีการรวบรวมตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมโฆษกเปิดเผยว่าช่วยไปแล้ว11ล้านคนคุณอุตมะก็บอกว่านายกได้เน้นย้ำในเรื่องการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มล่าสุดก็พบว่าได้ช่วยเหลือไปแล้วแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ตกหล่นโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เพราะฉะนั้นต้องไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีวิธีการใดที่จะเข้าไปช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้สินเชื่อค่ะท่านนายกนะครับก็เรื่องหนึ่งก็คือได้เรียนท่านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลซึ่งวันนี้ท่านนายกเรียนย้ำอยู่ในตัวเราเรื่องการกินยาดูแลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวันนี้เราก็ครอบคลุมคนส่วนใหญ่มากแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องว่ายังไม่ครบก็ได้นะครับประกอบการที่รายเล็กลงไปก่อน SME จะดูแลกันอย่างไรนะครับอันนี้ท่านก็บอกทางกระทรวงการคลังให้ไปหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีวิธีใหม่ไหมนอกจากเป็นสินเชื่อที่จะมาดูแลในส่วนนี้นะครับท่านนายกก็ยังไม่ทำในส่วนนี้ผมก็ได้มาเรียนท่านเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเยียวยาซึ่งวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับคนกว่า12ล้านที่เราได้เยียวยาจากนั้นนะครับก็ทำกันต่อเรื่องเรื่องการทบทวนสินให้วันนี้ก็กระทรวงการคลังก็จัดเป็นระบบท่านประธานไทยนะครับในการที่จะรับเรื่องซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนว่าไม่ใช่ของกระทรวงการคลังอย่างเดียวนะครับเป็นของหลายกระทรวงส่วนปัญหาความขัดแย้งในพลังประชารัฐนะคะคุณอุตมะในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปส่วนคุณสนธิรัตน์ก็เปิดเผยว่าได้รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันให้นายกได้รับทราบเนื่องจากราคาของน้ำมันปาล์มเนี่ยตกต่ำในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะแล้วก็อีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะที่การลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 5,000 บาท3เดือนรวมเป็นเงิน 15,000 บาทจะปิดระบบค่ะปิดสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่และปิดสำหรับคนที่จะยื่นเพื่อขอให้มีการทบทวนสิทธิ์ก่อนเที่ยงคืนนะคะเหลือเวลาเนี่ยก็ประมาณ57นาทีถ้านับจากตอนนี้ค่ะแต่หากลงไม่ทันจริงๆหรือลงไปแล้วมันมีปัญหาจริงๆในเรื่องของระบบการสื่อสารหรือแม้กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีถ้าใครไม่ถนัดหรือว่าไม่มีลูกหลานไม่มีคนที่ไว้ใจได้จะช่วยเหลือช่วยดูให้ก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ที่เขามีการตั้งโต๊ะเอาไว้จนถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าตัวเลขที่แท้จริงที่รัฐบอกว่าได้มีการโอนเงินไปแล้วประชาชนรับเงินแล้วจริงๆมีมากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ